สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้พาไปงานสุดปังฉลองขึ้นปีที่8ของงานประกาศรางวัลด้านความงามสุดยิ่งใหญ่แห่งปีแพรวไอคอนิกบิวตี้2022จัดโดยนิตยสารแพรวในเครืออมรินทร์กรุ๊ปภายใต้คอนเซปต์ The Infinity ความงามที่ไร้ขอบเขตจำกัดสะท้อนถึงมุมมองความคิดของคนยุคนี้ที่เปิดใจกับคำว่าความงามในมุมที่กว้างขึ้นมองเห็นได้ยอมรับในความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการมอบรางวัลแพรวไอคอนิกบิวตี้2022จัดขึ้นวันที่10ตุลาคม2565ณฟาวเวนิวในปีนี้แบรนด์ความงามที่ได้รับรางวัลทั้งหมด139รางวัลใน9หมวดความงามได้แก่ Facial Care Body Care Beauty Innovation Tools and Gadgets Hair Perfume Supplementary Product Clinic จากการตัดสินให้คะแนนโดยคณะกรรมการหลากหลายสาขาที่ล้วนเชี่ยวชาญด้านความงามอาทิคุณพัชชาสุภนิมิตบรรณาธิการความงามนิตยสารแพรวคุณลลนาก้องธรณินทร์ Celebrityและไลฟ์สไตล์อินฟลูเอนเซอร์คุณระพีชูสุวรรณบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์และเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังคุณเจนจิราพันวิเชียนบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์และเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะภาพรวมในปีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเพิ่งจะผ่านช่วงเวลาของโควิด-19มาซึ่งช่วงนั้นอ่ะเราค้นหากันเยอะมากเลยนะว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันดีพอมาถึงตอนนี้เราเหมือนเราค้นพบอะไรที่มันเป็นส่วนตัวมากขึ้นคือเราค้นพบวิธีการใช้แบบของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในปีนี้เรามันเลยมีความหลากหลายมากมีความแบบว่าเฉพาะตัวอยู่ว่าใครชอบยังไงนึกออกไหมอย่างหนึ่งเลยที่เราจะเลือกก็คือต้องมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานนะคะนี้คือเป็นมาตรฐานหนึ่งที่เราวางไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเห็นหลายแบรนด์หลากหลายมากที่ส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็อย่างเฉพาะตัวอย่างที่พี่เตยได้บอกไปนะคะว่าเออแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องมีความเฉพาะตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเฉพาะตัวมันก็แล้วแต่กับบุคคลเหมือนกันแต่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะตอบโจทย์ความเฉพาะตัวของบุคคลเหล่านั้นได้หรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆในปีนี้ค่ะเหมือนปีที่ผ่านๆมาเนี่ยแต่ละแบรนด์เขาได้มีการเดเวลอปพวกสูตรต่างๆนะคะหรือว่าบางอย่างที่เราเคยเห็นหรือใช้ผ่านๆมาแล้วเนี่ยบางแบรนด์เขาได้มีการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ณตอนนี้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะจิ๊กก็ได้เห็นถึงความแบบเปลี่ยนแปลงของแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้เข้ากับเทรนด์หรือว่ายุคตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าช่วงที่ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับมันทําให้เรารู้ความต้องการของเรามากขึ้นนะครับคือเข้าใจตัวเองแล้วก็มีเวลาเลือกสรรอะไรให้มันละเอียดละออและที่ตกใจของปีนี้คือเปิดกล่องมาแล้วลองแล้วปรากฏว่าเฮ้ยตัวผลิตภัณฑ์เองเขาก็เหมือนมีเวลาพัฒนาอะไรมากขึ้นมันมีการก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการดูแลตัวเองเนี่ยที่หลากหลายนะครับดังนั้นต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่แต่ละคนเนี่ยที่รวมถึงผู้อ่านนะครับจะได้เลือกสรรสิ่งที่เหมาะกับตัวเองจากรางวัลวันนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามแบรนด์ที่ได้รับรางวัลและอัปเดตเรื่องราวในแวดวงบิวตี้ต่างๆได้ทาง www.prel.com Facebook นิตยสารแพรว Instagram @prelmag Twitter @preldaily และ TikTok @prelmagazineบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้มีงานดีๆที่จับมือกันระหว่างนางพงศวัตกายอรุณสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติดภายใต้แนวคิดรู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติดที่สำนักงานปปส.โดยมีนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.ผู้บริหารกระทรวงศิลปินอินฟลูเอนเซอร์เก่งชัชยะประทุมวันพลอยมนมนสพรชาญเฉลิมสกอตทัศน์ประทุมวันและครูทอมคำชัยเข้าร่วมค่ะ
ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ชักจูงให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นการเห็นพฤติกรรมจากคนรอบข้างสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายประกอบกับเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆดังนั้นหากเด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถตัดสินใจรู้คิดและรู้เท่าทันยาเสพติดโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะน้อยลงโดยจะเห็นได้ว่าเยาวชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยที่ปลอดยาเสพติดนโยบายของการจัดงานในวันนี้นะครับมันเป็นแผนปฏิบัติการเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งงานป้องกันยาเสพติดเนี่ยเป็นแผนหนึ่งนะครับในเรื่องของการเป็นมาตรการในการแก้ไขคือเรามีทั้งหมดอยู่6มาตรการครับคือในเรื่องแรกที่สุดคืองานป้องกันยาเสพติดเป็นแผนแรกเลยนะครับงานที่2ก็คือปราบปรามงานที่3ยึดทรัพย์สินงานที่4การบำบัดรักษางานที่5เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศและงานที่6บริหารจัดการเพราะนั้นเรื่องของการป้องกันติดอยู่ในอันดับ1เราถือว่าการป้องกันมันจะต้องควบคู่ไปกับงานปราบปรามยาเสพติดเพราะเราถือว่าถ้าหากว่าเราสามารถป้องกันได้ไม่มีคนที่ต้องเข้าไปใช้ยาเสพติดมันก็ขายไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องหลักในการที่จะทำอย่างไรให้เยาวชนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่จะเข้ามาสู่การใช้ยาเสพติดเนี่ยทำยังไงให้เขาเกิดความเข้มแข็งและมีความตระหนักรู้ในโทษของยาติดหรือว่าในผลข้างเคียงของยาติดที่จะได้รับต่อไปในอนาคตมันถึงเกิดงานวันนี้เพื่อที่จะให้เยาวชนนะครับได้มีเวทีเข้ามาร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาติดที่ผ่านมาเด็กอาจจะไม่มีเวทีให้เล่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เปิดเวทีให้เราได้แสดงความสามารถออกมาเนี่ยนะครับในเรื่องที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์อะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าในเรื่องของการเล่นกีฬาก็ดีส่งเสริมให้เล่นกีฬาส่งเสริมให้อะไรต่างๆเนี่ยให้ฝึกร้องเพลงฝึกอะไรแต่ไม่มีเวทีให้เล่นไม่เวทีให้ประกวดนะครับแต่นี้เรามีเวทีให้แล้วก็จะคิดเป็นก้าวแรกที่จะให้เด็กได้มีโอกาสนะครับได้มีเวทีที่จะมาร่วมกันหรือว่าได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถตัวเองก็คือในเรื่องยาติดก็อย่างที่ว่ามาเริ่มจากครอบครัวก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถในทางที่ถูกที่ต้องนะครับเหมือนกับการใช้โซเชียลเนี่ยมันก็มีทั้งบวกทั้งลบแต่ถ้าเรามีการควบคุมนะครับแล้วก็มีการให้แนะนำส่งเสริมให้เด็กใช้ในทางที่ถูกต้องอย่างกรณีที่เราจัดกิจกรรมอย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมปลอดจากยาเสพติดสาระประโยชน์และสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่นายปัญญวัฒน์โพสีทองประธานกรรมการบริหารบริษัทฟินอินชัวรันโรเกอร์จำกัดสตาร์ทอัพในธุรกิจประกันภัยเปิดตัวพรีเซนเตอร์ป้ายแดงยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันดาราและนักแสดงระดับซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีความห่วงใยพร้อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อสื่อสารภายใต้แคมเปญยาย่าไว้ใจฟินมาซื้อประกันรถกับฟินนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟินผ่านโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบทั้งช่องทาง below the line above the line และ social media พร้อมเตรียมกิจกรรมการตลาดครบวงจรเพื่อสร้างการรับรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ภายในระยะเวลารวดเร็วและครอบคลุมทั่วประเทศค่ะตั้งใจที่จะให้โอกาสแพลตฟอร์มของเราครับเข้าถึงประชาชนนั่นหมายความว่าประชาชนจะสามารถซื้อประกันภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงช่วยลดความมีความปกป้องให้กับเขาได้นะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นในโอกาสนะครับในส่วนของมิชชั่นของเราเราก็พยายามจะสร้างแพลตฟอร์มของฟินนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยครับเราต้องการที่จะสร้างอีโคซิสเต็มเราต้องการจะสร้างพาร์ทเนอร์ดีๆเราก็เลยมีพาร์ทเนอร์ดีๆที่ให้การดูแลของเรานะครับนั่นหมายความว่าบริษัทฟินแพลตฟอร์มแอปฟินประกันรถของเราครับจะมีครอบคลุม total solution ครอบคลุมในฝั่งของผลิตภัณฑ์ทุกประกันครับ
ก็จริงๆต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยซื้อประกันรถเองเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ว่าตั้งแต่ฟินประกันรถติดต่อมาก็ได้ลองไปใช้เองค่ะก็รู้สึกว่าแพลตฟอร์มที่แบบอยู่ออนไลน์แล้วมีทางเลือกมีประกันให้เราเลือกเยอะมากมายอะค่ะมันง่ายสำหรับเราง่ายขึ้นก็ก่อนหน้านี้ทำไม่เป็นเลยแต่ตอนนี้คืออย่างที่บอกค่ะคือเขาเป็นผู้นำเทคโนโลยีในการซื้อประกันออนไลน์ได้ดีมากๆมากๆง่ายจริงๆค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับฟินประกันรถนะคะเป็นสิ่งที่ย่าใช้เองแล้วรู้สึกว่าง่ายมากๆค่ะก็ใครที่ต้องการซื้อประกันรถนะคะแนะนำเลยค่ะต้องฟินประกันภัยเท่านั้นค่ะเป็นฟินประกันภัยคือสิ่งที่ย่าไว้ใจมากๆค่ะก็เชื่อว่าทุกคนใช้แล้วต้องแฮปปี้กันแน่นอนเรื่องประกันต้องไว้ใจฟินครับครบรอบ24ปีร้านยากรุงเทพตอกย้ำความมุ่งมั่นร้านขายยามาตรฐานสำหรับชุมชนพร้อมทีมเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะเราห่วงใยคุณยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้80สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลชูบริการเทเลฟาร์มาซีผ่านแอปพลิเคชันร้านยากรุงเทพเชื่อมต่อไปยังเภสัชกรสาขาโดยไม่ต้องออกมาที่ร้านดูแลสุขภาพที่สะดวกและปลอดภัยลดเวลาลดความลำบากในการเดินทางยามเจ็บป่วยพร้อมเดินหน้าผนึกพันธมิตรขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพต่อยอดประสบการณ์สู่ร้านยายุคใหม่สานต่อความห่วงใยใช้เทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพผู้คนให้ดีขึ้นโดยจัดเวทีเสวนา The Next Normal Telepharmacy 24ปีร้านยากรุงเทพอัปเดตเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพยกระดับร้านยาไทยสู่สากลค่ะถ้าอาการเป็นน้อยไปโรงพยาบาลก็เสียเวลาค่าใช้จ่ายแล้วยังทำให้โรงพยาบาลมีภาระงานมากขึ้นแต่พอเกิดเราคิดว่าเราเป็นหนักแต่เราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเราเสียชีวิตได้ผมว่าแอปพลิเคชันต่างๆตลอดจนเครือข่ายร้านขายยาที่มีคุณภาพก็จะทำให้คนไทยได้ดูแลตัวเองอย่างดีขึ้นมากนะครับถ้าเป็นส่วนของร้านยากรุงเทพครับเราเป็นร้านยาเทียนของคนไทยนะครับว่ามีพื้นฐานของการเป็นร้านยาที่มีเครือข่ายอยู่แล้วครับวันนี้เราเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วที่จะเอามาเสริมให้ร้านยาเนี่ยเป็นร้านยาที่สามารถดูแลคนไข้ในยุคใหม่ได้นะครับเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะทำให้การดูแลคนไข้เนี่ยเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเทเลฟาร์มาซีที่เป็นการดูแลทางไกลนะครับบริการเภสัชกรรมทางไกลร้านยาจะเป็นประตูสู่การเชื่อมต่อกับแพทย์ทางไกลได้ด้วยนะครับว่าคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางไปได้มาที่ร้านยากรุงเทพได้พบแพทย์และรับยาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแนวทางที่เราจะมุ่งไปในอนาคตครับก็จริงๆระบบเทเลฟาร์มาซีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้านสุขภาพนะครับว่าแอปพลิเคชันร้านยากรุงเทพเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับระบบอีคอมเมิร์ซแต่อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นอีคอมเมิร์ซที่ต้องมีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเรื่องกฎหมายนะครับในการดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลตามหลักเกณฑ์ของเทเลฟาร์มาซีเลยครับว่าต้องมีสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตมีเภสัชกรที่ดูแลนะครับอยู่ในสถานประกอบการนะครับการเก็บบันทึกประวัติต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการส่งมอบยาที่มีคุณภาพนะครับถูกต้องถูกคนถูกโรคนะครับแล้วก็คงรักษาการคงสภาพของยาให้ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำแพ็กเกจในการดูแลสภาพของยาไปต่อกันที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทชาญเพอร์เฟกต์มีเดียจำกัดจัดทำโครงการคนบ้านเดียวกันนำเสนอรายการพิเศษเพื่อสะท้อนเรื่องราวความงดงามของวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านรายการลายกนกยกสยามตอนคนบ้านเดียวกัน Hometown Stay The Reality ซึ่งเป็นครั้งแรกของรายการลายกนกยกสยามที่นำเสนอในรูปแบบของ Reality กับการติดตามภารกิจของเหล่าพิธีกรในการใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างวิถีพร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยใน6จังหวัดพหุวัฒนธรรมและเรียนรู้ความหลากหลายความแตกต่างของวัฒนธรรมผ่านมุมมองของพิธีกรอีกด้วยค่ะรายการนี้เนี่ยให้อะไรหลายๆอย่างกับสังคมนะครับคือ 1. บอกให้เห็นว่าบูรณาการของความเป็นไทยเนี่ยมาจากการล้อมรวมความหลากหลายนะซึ่งในแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่ของแผ่นดินเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างของการล้อมรวมเข้าด้วยกันแต่ในทุกที่นั้นเนี่ยมันเป็นการที่คนสามารถจะอยู่ร่วมกันนะฮะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
แล้วสร้างสันติสุขในหลายสังคมเนี่ยนะครับความแตกต่างเนี่ยอาจจะนำพามาซึ่งความขัดแย้งแต่รายการนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างเป็นความสวยงามนะเป็นอะไรที่จะสร้างอัตลักษณ์ของเราจากรากฐานที่อาจจะแตกต่างแต่เสร็จแล้วเข้ามารวมตัวและสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและท้ายที่สุดก็มาตกลงตรงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่ารายการรายการหนกยกสยามคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นเหมือนกับสะพานให้ท่านเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีพลังของตัวเองมาจากคนในสังคมผู้วัฒนธรรมที่เขายอมรับในความแตกต่างไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่ด้อยค่าวัฒนธรรมของคนอื่นและก็อยู่กันอย่างผสมผสานนะครับสถานที่ที่เราไปทุกๆสังคมพหุวัฒนธรรมเขามีแลนด์มาร์คนะเขามีพิกัดเขามีเรื่องของน้ำฟ้าทะเลภูเขามีทะเลหมอกแต่ว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดท่านตามรอยคนบ้านเดียวกันไปเจอพี่น้องในชุมชนต่างๆท่านจะประทับใจในคนในสังคมในตัวตนจริงๆของเขานะนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางกายภาพแล้วผมคิดว่ารายการทั่วไปที่เป็นเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะให้น้ำหนักในเรื่องของการเตรียมข้อมูลเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของรายการคนบ้านเดียวกันเนี่ยจากที่ดูตัวอย่างนะครับก็คิดว่ารายละเอียดเหล่านี้เนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าสร้างความดีงามความงดงามหรือว่าความหลากหลายให้เห็นชัดขึ้นในแต่ละบริบทของสังคมนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้ผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรายละเอียดในสิ่งที่ทางรายการได้เตรียมนำเสนอให้กับสังคมได้เข้าใจความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนที่ดีในสังคมนะครับก็ขอบคุณครับสุขสัมผัสส่งท้ายปีกับเซโจเดมกิพรีเซนต์คอนเสิร์ตราวณภาสุนทราภรณ์คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ที่ดีที่สุดแห่งปีที่รวบรวมศิลปินทั้งรุ่นออริจินอลอย่างพรสุรีวิชเวชเจือนศักดิ์น้อยสุวรรณพร้อมคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์รวมโดยศิลปินรับเชิญรุ่นกลางดานุพลแก้วการนันทิดาแก้วบัวสายอรวีสัจจานนท์และศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานงานเพลงสุนทราภรณ์สไตล์เดอะโกลเด้นซองทัพเพลงเอกและอลิสเดอะโกลเด้นซองจัดเต็มด้วยสุนทราภรณ์วงใหญ่กับบทเพลงอมตะของครูเอื้อสุนทราภรณ์ไม่ต่ำกว่า40บทเพลงพร้อมนำเสนอบทเพลงที่พิเศษที่หาฟังได้ยากยิ่งร่วมย้อนไปสู่วันวานแห่งความประทับใจที่ยังคงความไพเราะและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของบทเพลงสุนทราภรณ์ในวันเสาร์ที่17ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรายได้ส่วนหนึ่งเข้าสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆอีกด้วยค่ะเรียกว่าครบถ้วนนะครับครบถ้วนจริงๆเลยนะครับในงานนี้ไม่เคยรวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยนะคะได้ทำบุญด้วยได้ชมการแสดงซึ่งนักร้องหลากหลายอย่างเช่นคุณแจ้ใช่ไหมคะก็มาคุณนันทิดาน้องอรวีก็มาแล้วก็น้องสปายน้องทัศน้องอลิสแล้วก็ขึ้นลูกใหม่ของสุนทราภรณ์ครบทีมซึ่งมีความสนุกสนานแล้วก็ยังได้รับบุญกุศลด้วยค่ะก็สำหรับไซโจเดนกินะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้นะครับไซโจเดนกิเป็นบริษัทของคนไทยคนไทยแท้ๆเลยนะคะ 100% เลยนะครับแต่ว่าชื่ออาจจะฟังดูเป็นต่างชาตินะครับแต่ว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยซึ่งไซโจเดนกิเนี่ยก็ได้ดูแลคนไทยในช่วงที่ประสบกับไวรัสโคโรนานะครับนะครับก็เทมากเลยมากเลยครับแล้วก็ได้ผลักดันนวัตกรรมห้องแลกเปลี่ยนอากาศความดันแรงดันลบนะครับแบบสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็เข้ามาช่วยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนานะครับตั้งเป็นกองโดยกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยได้ตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดและโรคระบาดต่างๆแล้วก็ไซโจเดนกิก็เข้ามาสนับสนุนตรงนี้อยู่แล้วได้จัดสร้างห้องแบบเนี้ยเพื่อที่จะเคลียร์ระบบอากาศต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยไปหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วแต่ทีนี้มันพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องการห้องแบบนี้มากขึ้นนะครับอยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะในวันที่17ธันวาคมนะคะรอบบ่าย2ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่นะคะ
โรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มหนึ่งได้แก่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสดโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีและโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จัดโครงการเพิ่มโอกาสลดความเสี่ยงด้วยการตรวจการคัดกรองมะเร็งเต้านมปิดช่องว่างการดูแลเติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตรวจค้นหามะเร็งเต้านมสัญจรโดยจัดรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลแบบประสิทธิภาพสูงออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามจุดบริการต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในภาคตะวันตกโครงการนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เราเรียกว่าCross the Care Gap คือการปิดช่องว่างของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วในเดือนตุลาคมเนี่ยเนื่องจากเป็นเดือนรณรงค์แห่งมะเร็งเต้านมเราก็เลยจะต้องการจะปิดช่องว่างของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะฮะซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสดก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เรื่องการให้ความรู้แล้วก็ให้โอกาสแก่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมนะเราก็จะมีรถแมมโมแกรมเนี่ยโมบายไปโดยร่วมมือทางภาครัฐนะฮะโดยทางผอ.เขตก็ให้ความกรุณานะครับว่าช่วยคัดกรองนะผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ด้อยโอกาสเนี่ยมาตรวจนะฮะค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มูลนิธิเวชดุสิตเนี่ยฮะก็ต้องการจะช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสอยู่แล้วครับแต่วัตถุประสงค์เราคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะรณรงค์ให้คนไทยหรือสตรีไทยได้ตระหนักถึงเรื่องโรคมะเร็งเต้านมที่มันใกล้ตัวเรามากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าในปัจจุบันนี้คนไทยถ้าสตรีไทยเนี่ยถ้าในช่วงชีวิตเนี่ยนะมีโอกาสเสี่ยงเท่าไหร่นะใน24คนเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม1คนนะฮะ72คนมีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม1คนฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้มีตัวเลขเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็อยากให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องมะเร็งเต้านมโดยการป้องกันก่อนฮะถ้าป้องกันไม่ได้ให้ค้นหาให้ระยะเริ่มต้นนะแต่ถ้าเจอแล้วก็เรายังมีโอกาสที่รักษาได้นะก็คือแต่ละกองทุนเนี่ยเค้าก็มีสิทธิประโยชน์ในการที่จะเข้าถึงการรักษาได้อย่างฟรีนะฮะในส่วนที่โรงพยาบาลเอกชนถ้าท่านสามารถจะเข้ามาได้ก็ยินดีครับเราก็จะรักษาท่านด้วยเทคโนโลยีที่ครบทุกอย่างครับปิดท้ายกันที่ฟิเอเชีย2022งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชียที่จัดขึ้นในประเทศไทยจัดเต็มด้วยเทรนด์ส่วนผสมใหม่ๆจากทั่วโลกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมธุรกิจและวิถีชีวิตผู้บริโภคนำเสนอโอกาสใหม่ๆในการต่อยอดทางการค้าและสินค้าพิเศษยิ่งกว่าที่เคยด้วยการเปิดตัวงานวิต้าฟู้ดเอเชีย2022ครั้งแรกสำหรับประเทศไทยในการจัดงานด้านอุตสาหกรรมเสริมอาหารระดับเอเชียที่ประกอบด้วยนูทราซูติคอลอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครอบคลุมครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดจนเกิดธุรกิจการค้าขึ้นภายในงานระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจุดเด่นปีนี้ก็คือเป็นการรวมตัวการจัดงานของ Food Ingredient กับ Nutraceutical Show ซึ่งชื่อว่า Vita Food Asia ค่ะภายในงานเนี่ยมีผู้ประกอบการ500กว่ารายแล้วก็จุดเด่นของงานเนี่ยนอกจากเราจะเป็น Exhibition น่ะเรามองว่าในการจัดงานเราต้องทำให้เป็น Education Place คือเป็นสถานที่ที่คนมาดูงานมาดูสินค้าแล้วสามารถศึกษาได้ว่าเทรนด์ในปัจจุบันเป็นยังไงมีนวัตกรรมอะไรแล้วก็เราพยายามเป็นเทรนด์เซตเตอร์ที่เอาตัวเทรนด์ต่างๆค่ะมาแสดงอยู่ในงานมีกิจกรรมที่เป็นนวัตนวัตกรรมมีการพาเดินทัวร์ค่ะว่านวัตกรรมสินค้ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีคุกกิ้งสเตจมีเซนซอรี่บ็อกซ์ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการที่ดึงทุกภาคส่วนของการผลิตอาหารในส่วนของส่วนผสมอาหารมานำเสนอภายในงานค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงส่วนผสมอาหารที่เน้นเช่นการกินเพื่อสุขภาพการกินอาหารที่เป็นแพลนเบสแทนการกินเนื้อการกินอาหารเพื่อบำรุงสายตาเมืองไทยเข้าเอจิ้งโซซิตี้คนมองหาอาหารที่แบบบำรุงข้อเข่าอาหารที่กินแล้วหรือว่าพวกเสริมอาหารที่มาช่วยให้นอนหลับอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเทรนด์
การรักตัวเองรักสุขภาพซะส่วนใหญ่แต่ทุกอย่างคำนึงถึงเรื่องฟู้ดเซฟตี้ค่ะก็คือเรื่องความปลอดภัยของอาหารทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ